จเย็นใจเย็นรถเขาผ่านไปใครที่ลาป่วยลากิจอ่ะคนที่ต้องพูดคำนั้นแทนคือดีเสาหลักก็ต้องดูแลไปไงเธอถือว่าเธอหลักพันแล้วเธอจะไม่พูดใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเธอคิดว่าเราหลักหมื่นเหรอในเทมนี้เขาเธอคิดว่าเราหลักหมื่นขอทวงเลยเห็นบอกว่าในเทมนี้จะให้เงินผมคนละพันเนื่องจากวันเกิดที่ผ่านมาด้วยใช่ให้โชว์กล้องเลยดีกว่าไม่คุณแม่ออกมาก่อนเดี๋ยวยืมก่อนเต้นก่อนเต้นสลับแถวเดี๋ยวเอางี้ได้ตังค์แล้วขอทำงานเลยดีกว่าอะไรเจ๊เคยเบื่อถนนหนทางในบ้านเราไหมว่ามันถนนไม่ดีมีปัญหากลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็นไม่เบื่อเพราะว่าถนนหนทางอ่ะเป็นทางสู่การทำหากินของเราเดี๋ยวทางไหนที่ไม่มีถนนเราก็ทำหากินได้เราก็เดินเท้าไปใช่แต่จะบอกว่าเดี๋ยวกลับมาที่ก่อนทำไมถนนทางมันมีถนนหนทางที่ทำสวยงามแม้กระทั่งกลางคืนเนี่ยเขามีไฟเรืองแสงสวยๆให้ดูด้วยเอาอยากจะรู้ไปที่ไหนยังไงไปชมกันเลยถนนเรืองแสงเส้นนี้นะครับมีชื่อเรียกกันว่า Rail Corridor เป็นทางเดินสั้นๆระยะทาง400เมตรนะครับตั้งอยู่ระหว่างถนนเช่าชูกังและถนน Upper Bukit Timah ประเทศสิงคโปร์ครับโดยทางเดินเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับแต่ละช่วงจะสร้างจากวัสดุที่มีพื้นผิวแตกต่างกันออกไปได้แก่กรวดทรายละเอียดกรวดและหญ้าคอนกรีตโทนสีธรรมชาติมีลักษณะเป็นรูพรุนนะครับซึ่งวัตถุเรืองแสงดังกล่าวเนี่ยจะดูดซับแสง UV ในตอนกลางวันแล้วก็ไปเรืองแสงสีเขียวสดออกมาให้เห็นในยามค่ำคืนซึ่งไม่มีสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเจ๋งสุดๆไปเลยเหมาะสมแล้วครับที่ถูกยกเป็นเมืองที่มีนวัตกรรมล้ำที่สุดในเอเชียเชียเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสิงคโปร์ธรรมดาที่ไหนสิงคโปร์ล้ำมากเลยอ่ะยอดไปไหมรอดอ่ะแขกรับเชิญเลยแขกรับเชิญวันนี้บอกเลยว่ามีแต่คนบอกว่าผมเนี่ยหน้าเหมือนเขาเด็กๆนี่ผมเหมือนเขาเลยฮะฉันหน้าเหมือนเขาเอานี่หนักกว่าอันนี้หนักกว่าไม่เหมือนเขาค่ะพามาเทียบเลยดีกว่าว่าเหมือนจริงเปล่าเออมาขอเชิญเด็กของเรามาเด็กของเราเหนื่อยมากทำไมถึงตัดสินใจไปทำตรงนั้นมันสนุกดีอ่ะมันท้าทายเนาะใช่ดูยากดีไม่เคยทำด้วยไม่แล้วพี่มีการเตรียมตัวไหมเพราะว่าเมนเทอร์เนี่ยมันต้องแบบมีการคิดมันเป็นเกมอ่ะต้องไปสู้กับเมนเทอร์เกตเมนเทอร์ใช่มันต้องวางแผนอะไรเหมือนกันเนาะเราไหวเปล่าต้องทำตัวเตรียมตัวมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องแพลนเองป่ะพี่ที่อยากรู้หรือว่าทางรายการเขาแพลนให้เราแพลนเองหมดอ๋อแพลนเองหมดเขาให้แบบอยากทำอะไรทำหรออยากเป็นแบบไหนเล่นเลยใส่เต็มที่แต่มีกระแสบอกว่าพีทเนี่ยดูเด็กไปรู้สึกไงบ้างเพราะถ้าเทียบกับพี่ลูกเกดพี่อะไรอย่างเงี้ยดูเด็กไงดีเวลาเกือบชนะคนสุดท้ายได้เจ๋งสุดมันมีอยู่ประโยคนึงเป็นประโยคที่คุณตอบเขาคุณตอบพี่เกดว่าไงอะไรนะ look at Instagram follower check it out อะไรเนี่ยทำไมจะต้องตอบเขาอย่างนั้นเพราะมีคนตามเราก็ไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยรับไว้ก่อนไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆไม่ได้ว่าอยากจะท้าทายอะไรพี่เขาเอาเวียงหมัดแล้วกันเอาเวียงหมัดโอ้รายการนี้คือต้องแบบต้องปะกันจริงๆอ่ะต้องแรงแล้วมีการขอโทษก่อนพี่เกดครับผมขอโทษนะครับคุยกันก่อนว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแบบจะพูดอะไรอะไรเงี้ยแบบจะมีเหตุการณ์แบบนี้มั้งอ๋อต้องมีพูดไว้ก่อนใช่มีพี่หมูวัสวาด้วยใช่เออหมูพี่หมูนี่เขาข้ามบอร์ดเรื่องแฟชั่นนะแต่พี่หมูอ่ะภายนอกเราอ่ะมองเข้าไปคือเขาดุมากเลยนะจริงๆเขาดุไหมอ่ะต้องเดี๋ยวเสียลูกหมดนี่คนดูอยู่จริงเหรอจริงต้องเองอ่ะก็คุยง่ายใช่บางคนแบบจริงๆไม่สบายสบายแต่เป็นคนน่ารักใช่ไหมฮะใช่น่ารักในการดูแลกันทุกคนเลยไงจริงๆข้างหลังไร้สาระเล่นมุกกันไปเรื่อยๆไม่ได้โกรธกันจริงๆนะทีมงานด่าว่าแบบเมื่อไหร่จะถ่ายได้เพราะมัวแต่เล่นงานทีมงานก็ด่าในรายการนี้รายการนี้เขาก็ด่าอยากรู้ว่าเวลาที่แบบถ่ายรายการจริงๆอ่ะมีโกรธกันจริงๆในรายการเลยไหมคือโกรธเลยอ้าวทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยมีเฮ้ยหรือจะเอาจริงทำไมเก็บพูดอย่างเงี้ยเข้ามาดินี่โกรธอยู่เหรอนี่โกรธอยู่ผมโกรธจะเซ็กซี่มีมาแล้วทำไงอ่ะคือเหมือนตอนถ่ายเขาจะบอกพวกเราตั้งแต่แรกแล้วว่าพอเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกอะไรทำไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังพอมันโกรธกันจริงมันก็เลยด่ากันจริงไอ้ว่ากันแปลว่าค่อยเคลียร์กันคือมันต้องมีเคลียร์ถูกไหมล่ะไม่งั้นมันทำงานต่อไปได้คือเหมือนทุกคนรู้ว่าเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ทุกคนก็ตั้งรับไว้ก่อนแล้วก็อะไรที่อยู่ในเซตแต่คือถ้าโกรธกันจริงคือถือว่าตัดไปก่อนใช่ไม่ได้เกี่ยวกันกับแบบเรื่องปกติใช่ไหมแต่พอสับคัดแล้วเราก็ค่อยซื้อพันพุ่มดอกไม้อะไรไปใช่น่ารักมีชุดว่ายน้ำไหมพีทมีไหมยังไม่มีแต่ก็ถอดกันบ้างเลยเลยเทเดี๋ยวพอจะถ่ายส่งให้เจเขาดูส่วนตัวได้ไหมส่งไลน์มาได้ไหมได้เขาเบื้องหลังนะ
โอ้โหดูจริงจังด้วยเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เราไปเขียวไข่การก่อนเร็วไข่การข้างในคุณแม่บอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยเก็บภูมิไงเก็บภูมิไงเออเจ้าของไงทุกคนมาพาไปสิพาไปไปดูเชอร์เคนด้วยโอ้ยใช่เรามานั่งอยู่ในร้านเขียวไข่การละเขียวไข่การนะดื่มอร่อยมากดูแขกนั่นดิก็โอเคเป็นบ้านไงอ๋อพอเด็กผู้ชายมาแล้วไม่เห็นบ้านเลยนี่ขอให้ดูถ้วยกาแฟเหมือนอะไรดีกาแฟเขาดูทำภาพดีมากเลยอ่ะลายเหมือนหยดน้ำพี่ไปนั่งหัวโต๊ะเพราะว่ามีหลายอย่างที่หนูต้องเคลียร์ในรายการของพี่ไปนั่งหัวโต๊ะโดยเฉพาะเรื่อง Facebook หรือ relationship เยอะแยะเป็นอดีตแขกรับเชิญที่เคยมารายการของเราแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ในที่ที่โสดอยู่ตอนนี้ไม่โสดแล้วว่ะพี่เชียร์ดีเยี่ยม Facebook ที่ขึ้นคำว่า in relationship เยอะทำไมเราเคยถามน้องแพทแล้วในรายการหนึ่งแต่เนี้ยเราอยากจะถามบีทเราจะดูซิว่าคำตอบจะตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาฟังฮะครับอ้าวก็เป็นแฟนกันก็ใช่ไงเอองั้นเลยแล้วจะเช็คทำไมล่ะเอ๊ะทำไมแกเรียกว่าไม่ยอมคนอ่ะไม่ยอมคนนี่นะอะไรไงพูดคุยกันมานานยังนานแล้วนานแล้วประมาณกี่เดือนเกินครึ่งปีแล้วมั้งเกินครึ่งปีแล้วโอ้คนนี้ใช่เลยมาชื่นจับใจมาแล้วโอเคทุกคนปลูกต้นรักกันตอนไหนเออปลูกต้นรักเรื่องทำไมไม่ในกรุ๊ปไลน์ไม่มีการเมาเรื่องนี้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ไงไม่มีกรุ๊ปไลน์กันหรอไม่ต้องรู้กันได้ไงมีกรุ๊ปไลน์ด้วยหรอไม่มีก็มีกันเองก็มีพีทมีพี่เอกมีป้าตึงอ่ะโอ้โหคุ้มนี้คนน่ากลัวเลยขอลิฟต์กรุ๊ปก่อนอันนี้ยังไม่ชอบกันได้ยังไงกับน้องแพทเป็นจริงรู้จักตั้งแต่เด็กพ่อเขารู้จักกับพ่อพี่ตั้งแต่เด็กเพื่อนไม่ได้แต่ไม่ได้แสดงว่าเคยเล่นแบบเหมือนไปเล่นบ้านเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วป่ะเจอตั้งแต่เด็กแต่จำเขาไม่ได้อ๋อแต่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วเคยเจอแล้วก็จำไม่ได้เลยเออแล้วมาโป๊ะป๊ะยังไงถึงได้มาพวกนั้นสัมพันธ์เริ่มมาจากเพื่อนเราเออเพื่อนเราแบบในกลุ่มใช่จับแมทหรอเพื่อนจับแมทอะไรแบบนั้นแต่แบบนี้ต้องฝ่าด่านคุณแม่ของน้องแพทไงเพราะวันที่แพทมารายการเราคุณแม่ต้องมาเล่าเลยนะสาวเลยเนาะแม่สวยมากฮะยังไงครับพี่พูดถึงคุณแม่ยังไงไม่มีอะไรนะชิวๆเลยแม่เขาจะเข้าไปปกติเลยเหรอปกติเลยใช่ทำไมตอนเราก็ไม่คุยแม่ก็ไม่รับไหว้เราอ่ะเนี่ยเราคุยกันขึ้นไหนล่ะพี่ที่ไหนล่ะเป็นการเล่นล่ะแม่ดุไหมแม่ดุไหมแม่ดุไหมไม่ดุกับพี่ก็ไม่ดุนะกับพี่ไม่ดุก็เออเห็นเป็นเพื่อนกันให้คุยกันก็แม่ก็ไม่ว่าอะไรใช่ใช่เขาบอกมีเพื่อนในวงการอ่ะครับเหมือนไส้คู่นี้ด้วยใช่อีกแล้วจ๋าอะอะไรที่เด็กอะไรก่อนใช่หรอแม่เล็กอิจฉาสาวอ๋อเขาอยู่คนเดียวบอกพี่ให้ยืมให้ยืมอะไรยืมอะไรยืมร่างกายของพี่ให้ยืมกายหยาบไปเวลาเขาอิจฉาเขาแสดงออกยังไงเขามาบอกเรามั้ยชอบพิมมาหาพิมมาหาเลยพิมมากวนประสาทเลยเคยแวะมาหาเลยเพราะมันรู้ว่าอยู่ไหนมันขับรถมาเลยขับรถมาเลยพี่ก็ใช่เนียบายอย่างเงี้ยหรอก็มาขับมาเลยจริงป่ะแล้วมากวนประสาทเราใช่นั่งกินข้าวอยู่แล้วมีมือเดินมาแตะก็หันมาไปอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เล่นโลกจิตมาแล้วแล้วมานั่งแจมเลยเออนั่นเราต้องไปแอดโลเคชั่นนะเวลาเราไปไหนกันน่ะมันดูจากฉากหลังแล้วมันจำได้ดูฉากหลังคืออะไรมันจะรู้มันเหมือนอย่างเงี้ยมันจะรู้เลยตามมาเองธรรมดาเนอะอยู่แถวนั้นพอดีมันขับรถมาโอ้โหสุดยอดเพื่อนอย่างนี้สุดยอดแต่ละแน่ก็หวังดีเป็นพี่น้องกันจริงๆไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าเคยไปสัมภาษณ์น้องแพทมาให้เมาส์พีทเนี่ยน้องแพทไม่กล้าเมาส์ไม่รู้กลัวอะไรเพราะนั้นให้พีทเนี่ยเมาส์แพทเออหน่อยอันนี้น่าจะดักทำไมเขาไม่กล้าเมาส์หนึ่งเธอกล้าเมาส์เขาไม่กล้าพี่เมาส์หน่อยเมาส์หน่อยแล้วเขากลับมาเขากลับมาที่ลือตลกเขาเขาเป็นประมาณไหนโก้ขนาดไหนแบบภาษาไทยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงหรอใช่ใช่จะชอบแบบถามคำแปลกๆพูดผิดแล้วก็หัวเราะเขาใช่ไหมใช่แล้วเวลาเขียนอะไรเป็นภาษาไทยต้องส่งให้แกอ๋อพิมพ์เลยนะพิมพ์แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องส่งมาให้ดูก่อนเราต้องแก้แก้วันอายุทุกวันเอาแล้วเวลาคุยตลอดเวลาคุยไลน์กันคุยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ต้องปนกันอ่ะปนกันหมดเป็นคาราโอเกะด้วยบางทีก็พยายามแบบคุยภาษาไทยตอนเช้าระหว่างพีทกับน้องแพทเนี่ยใครส่งคุณมอร์นิ่งก่อนใครแล้วแต่ใครตื่นก่อนแล้วส่งอะไรกันเนี่ยคำแรกของวันอ่ะวันนี้อ่ะวันนี้เลยไม่ต้องคิดนะเออพี่ตื่นสายกว่าแล้วก็ส่งว่าอะไรอ่ะส่งว่าฮัลโหลแค่นั้นแล้วก็รอคำตอบจากเราใช่แล้วตอบยังตอบแล้วตอบว่าหิวทายเดี๋ยวเอางี้แล้วเราถ่ายเป็นคลิปแล้วส่งให้เขาตอนนี้เลยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่พี่คิดถึงแพทริเซียพี่อยากจะให้มีพวกพี่ด้วยส่งไปหาเขาหน่อยแล้วก็พาริเซียไม่ส่งกันเองเลยเขาไม่รับแอปเกมันไม่มีไลน์ตัวเขาไม่ถึงมีเขารับพี่ตายแล้วสปริงลิสต์กันแล้วก็ส่งไปให้แพทน้องแพทเออพาริเซียไปหาเขาหน่อยส่งไปหาม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 าพาริเซีย
อย่าให้เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อไอเขาเรียกว่าอะไรไอคอนเหรอแฟชั่นแฟชั่นนิสต้าแฟชั่นนิสต้าอะไรอย่างเงี้ยเกียรติคำนี้มีแม่มีคนมาพูดไหมทำอะไรให้ทำอะไรดีไม่รู้มีคนมีบ้างคนมาเข้ามาถามแบบใช้อะไรว่าแต่งเห็นช่วงนี้แต่งตัวเก่งหรืออะไรแบบนี้ด้วยไงใช่ไหมไอคอนแฟชั่นอะแต่งตัวไงเขาเอาเสื้อผ้ามาให้ฟรีหรือเปล่าไม่ซื้อก็เสื้อยืดกางเกงปกตินั่นแหละบางทีก็เสื้อเชิ้ตแต่มันดูแบบเหมือนกับมันต้องเลือกเองอ่ะต้องเลือกเองมันเข้ากับเราได้ไหมใช่แพงอ่ะที่พี่ใส่พี่ใส่ไม่ได้มันตัวก็ไม่มากระซิบจตุจักรมาจริงป่ะแหล่งมีที่ไหนบ้างบอกเราเจ๊นี่ปากยืดเซ็นทรัลเวิลด์เราชอบซื้อมือสองที่จตุจักรพี่จะนะเซ็นทรัลสองใช่ที่มีมิกกี้เมาส์แบบเสื้อแบบจันนี่จวนเมทานนท์น่ะหรอทำไมต้องพูดอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะแล้วไปไปหัวหน้ามีอะไรมาตอนนี้ดีกว่าผมมีแต่ว่าอันนี้เป็นแบบน้องชายพี่นี่ก็น้องชายฉันนี่นะมีอะไรคุยได้นะเป็นพี่จีนจะเป็นอุ้ยเหรอพี่แลนเจเคยไปญี่ปุ่นกับชนีป่ะเคยเป็นน้องแอนเซนกับชนีเราเจ๊แต่บางคนก็ต้องรวมใช่ไหมก็ต้องรวมกับชนีเจ๊ทำก่อนเจ๊ทำโย่เอาให้ส่วนไหนที่ปูให้มันปูเองเราจีเราเลือกระหว่างเธอลูกงานชนีกลัวยุ่งมากเลยเราไม่ฟังเธอเหมือนไม่กลัวอะไรหรอแค่บอกว่าเคยลงแช่แอ่งมังกรด้วยกันไหมฮะคุยข้างหลังได้ไหมเรื่องนี้อ่ะก็แค่บอกเฉยไม่ต้องบอกลงกันเคยได้มาเออแจ๊คเคยเหรอเหมือนจะเคยมันแต่จำได้ว่าลงไหนแจ๊คอ่ะแจ๊คเป็นใครเหรอพี่เห็นได้เพราะว่าแจ๊คเล่าให้พี่แล้วว่าเคยลงกับพีทจะเป็นเราแค่นี้หรอแต่นี่เชื่อมากแต่ไปซึ่งซื้อที่ไหนเราจะมีที่ไหนอีกซึ่งออนไลน์ไหมออนไลน์แบบในอินสตาแกรมไม่ค่อยออนไลน์เพราะแบบชอบลองคือเพราะเราอยากรู้ว่าคุณหนูแบบนี้คือชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นยังไงช้อปปิ้งที่ไหนเลยยังไงเราช้อปปิ้งห้างเราเองไหมได้ซื้อได้ไหมแล้วมีส่วนลดมากมายไหมมีส่วนลดมากมายไม่มีเราก็แบบคนปกติอย่างพีนี่ส่วนมากเสื้อผ้าน่าจะเอามาส่งมาให้ใช้ฟรีไม่มีเลยไม่มีเลยจริงถ้ามีก็ส่งมาบ้างก็ดีไม่รีรับอยากประหยัดตังค์แต่เรื่องเมื่อกี้ก็อยากทราบเหมือนกันว่าซื้อในที่ของตัวเองจริงไม่มีส่วนลดไม่มีเลยเขาไม่ให้มันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่ไม่เขาก็แบบเราก็เอาอะไรก็ได้ไปอ่ะแล้วก็จะเรื่องแฟชั่นแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่พีชชอบมากเรื่องอะไรครับผมเรื่องของการถ่ายรูปโอ้ยทำไมถึงชอบถ่ายรูปพีชหรือว่าตั้งแต่มีแพทไม่เลยชอบถ่ายมานานแล้วแต่ว่าแบบมันกลับมาจริงจังอีกนี่แก๊งพ่อบ้านไรก้าด้วยป่ะเออมีอยู่ในกลุ่มเปล่าแล้วอยู่ในกลุ่มกลุ่มใหญ่ที่มีคนโปรโมทเปล่าใช่อะไรว่าไงว่าอะไรกลุ่มเด็กป่ะซื้อตามเราเนี่ยแหละนี่ซื้อตามเราแล้วก็ไม่บอกเคยโดนหลอกขายเลนไหมในกลุ่มนั้นเคยโดนหลอกขายเลนยังแล้วแอบซื้อเองแอบซื้อเองอ๋อเวลาเขาคุยกันแล้วเราคอยรู้จักเขาแล้วก็ไปซื้ออ๋อชอบถ่ายภาพแนวไหนสมพีดว่าคนถ่ายพวกแบบสตรีทไม่ด็อกคิวเมนทารีถ้ามีโจทย์ว่าเป็นพี่สามคนให้พีดถ่ายยากไหมไม่ยากถ่ายได้ยังไงจะถ่ายเราเป็นแนวไหนไม่ยากแต่ไม่ถ่ายพอเทรดแล้วถ้าเกิดว่าพี่จ้างให้เราถ่ายเนื้อพี่ได้มาได้ต้องเก่งใช่ไหมเดี๋ยวแต่งชอบสายตาเรานี่นะแต่ว่าถ้าเผื่อแพ้นะต้องส่งให้เจมเดียวห้ามเก็บไว้นะเออไม่อ่ะเหรอบิวไม่ได้นะกลับไปชอการช่างไม่ได้นะเดี๋ยวล้างเองด้วยเพราะถ่ายคือยังไงอ่ะถ่ายภาพนี่เป็นภาพคนออบเจกต์นะเป็นแบบเผลอๆอย่างนี้หรอไม่หมดเผลอหรอกมาพวกเราลองเอางี้ดีกว่ามาแฮนดี้ไปเอากล้องของพีทมาเลยดีกว่าตอนนี้พร้อมละแฮนดี้มาแล้วจ้ามาขโมยเอ้ยมาหยิบกล้องตัวโปรดของหนุ่มพีทพัชระส่งต่อให้เจ้าตัวไปวาดลวดลายการถ่ายรูปและบอกเล่าเรื่องราวของกล้องตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่มีฉันพร้อมนี่คือรุ่นยอดฮิตใช่ไหม M6 ที่เขาว่ากันบ้างใช่ใช่ไหมโอ้ยเอาแล้วโบจะเข้ามาพร้อมนะจ๊ะสุดยอดแล้วเอารูปในนี้ได้ไงก็ไปล้างอันนี้คือกล้องฟิล์มด้วยใช่แต่ได้ภาพที่สวยเพราะปาโมจะส่งมาให้เรา4ปีนะโอ้เราล้างอีกโอ้ดิไม่เราล้างไม่ถ้าว่าเมื่อไหร่จะถ่ายครบด้วยแล้วก็เราล้างดูเดี๋ยวนี้หรอเพิ่งมีรูปแหลกเลยไม่เห็นรูปหรอรูปแหลกปีแล้วก็มีอุ้ยเขามี24ภาพนะ36โอ้โหปวดจะครบแต่ว่าใครจะเห็นผลงานถ่ายภาพของพี่คือเขาเป็นไอจีก็ได้ใช่ไหมใช่เขามีภาพสวยๆมีไอจีเฉพาะสำหรับรวมภาพด้วยใช่ไหมมีชื่อไอจีอะไรฮะอันนี้ไหนดูสิอะไรอ่ะเอเชียนฟาร์มาซีใช่ทำไมต้องเป็นเอเชียนฟาร์มาซีอ่ะมันเริ่มจากตอนเป็นนิวยอร์กตอนอยู่นิวยอร์กแล้วแบบ
คนเอเชียชอบทำร้านขายยาแล้วแบบคนจีนอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตนี้ไม่ได้เป็นนักแสดงก็คงทำยอดฮิตอาชีพยอดฮิตของเผ่าพันธุ์เราด้วยจิมพี่ตุนนะครับมีคุณป้าเป็นคนแนะนำเฉยๆก็ถ่ายจริงไหมแล้วก็พูดถึงความตั้งใจของพีทอีกเรื่องนึงคือพีทอยากจะเรียนโทให้จบใช่นี่คือเริ่มยังครับกำลังจะเริ่มสอบก็เป็นเรียนคณะอะไรครับจริงดูแบบดูอยู่2อันนะจะไปสอบที่ไหนสอบอังกฤษครับตอนพีทจบปริญญานี่จบจากจุฬาจ้ะจุฬาคณะบัญชีอินเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ที่จะเลือก2อันคือจะเลือกอะไรจะเลือกเลือกเพลง1อันฮะก็พวกประกันเมืองกำลังตัดสินใจใช่ไหมแล้วถ้าเราไปเรียนตรงแล้วถ้าเราไปเรียนมาเพื่อเป็นนักการเมืองนะเรียนเพื่อแบบไปรู้แบบ public policy ไม่ดูแล้วแพทย์ยังไงอ่ะแพทย์ก็เหงานะจะไปเรียนเหมือนกันอ๋อไปเรียนเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่แค่แพลนว่าจะเรียนแต่ว่าตอนนี้งานในวงการก็คือยังถ่ายละครอยู่ถ่ายละครเรื่องอะไรใหญ่บ้างขั้นสีนอนครับมีแค่เรื่องเดียวเลยครับพี่ก็บอกว่าจะรับไปละเรื่องเน้นไปเลยเน้นๆไปเลยแต่เรื่องของเขาก็ยากเขาเหนื่อยมากนะเขาต้องทุ่มเทถูกป่ะมันยากขนาดไหนขั้นสีนอนถึงมันยากเนี่ยจริงบทมันยากอะตัวละครมันแบบเป็นตัวละครที่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดาร์กมากมันเป็นตัวละครมีแต่ความเศร้าตลอดแล้วปมมันแรงเหมือนโดนพ่อกระทืบตั้งแต่เด็กคนที่แบบโดนแบบทรมานตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเราต้องดิ่งไปกับตัวนั้นใช่ชีวิตตัวละครแบบปัญหาใหญ่มันเป็นเรื่องสังคมไทยนะที่แบบพ่อกับลูกไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยมันต้องเป็นตัวละครแบบเนี้ยที่แบบรอตลอดเวลาอยากให้พ่อพูดบ้างว่าแบบเนี้ยเป็นแบบพ่อภาคภูมิใจในตัวลูกพ่อรักลูกซึ่งในเรื่องนี้พ่อไม่เคยพูดเลยความอบอุ่นด้วยพ่อใช้คำว่าอุ่นตลอดแล้วแบบด่าลูกไม่นับเป็นลูกแล้วกว่าที่พ่อจะแสดงความรู้สึกคือมันทุกอย่างมันสายไปหมดแล้วใช่ตัวละครก็ติดยาข้ามสีทันดอนพี่ฝากผลงานหน่อยลูกฝากข้ามสีทันดอนแล้วกันครับซึ่งน่าจะได้ดูทีปีหน้าไปเลยแต่ว่าปีนี้มีเสน่ห์รักนางซินเล่นดาเล็กธีระเดชนี่แหละครับก็ไม่นานนี้น่าจะฉายแล้วน่าจะเดือนหน้ามั้งก็มีเดอะแฟสแมนครับไปดูกันได้ทำงานเหมือนบ้านเดือดร้อนไม่เลยที่บ้านไม่เดือดร้อนแต่ก็อยากแต่ทำตั้งใจทำทุกอย่างบ้านเนี่ยสามารถซื้อที่ดินนะที่ว่าได้ทั้งซอยก็ว่าไปก็ว่าไปอะไรกับนี้อะไรแล้วอ่ะวันนี้ก็คุยกับผู้ชมของเราด้วยนะครับพี่พัชรครับขอบคุณมากครับแล้วร้านนี้ยังไงครับเจ๊ขอบคุณร้านเขียวไข่กานะฮะซอยลาดพร้าว71นะฮะอยู่ประมาณนั่งนี้ว่าซอย3นี่เองครับที่ถนนกว้างขวางมากเลยเป็นร้านของใครนะเป็นร้านของเคนภูมิคุณแม่เห็นคุณแม่เคนภูมิโปรโมทใน IG เหมือนกับมีตัวให้ส่วนเสียอะไรกับเขาตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้หุ้นด้วยแต่อยากจะได้เสียกับเขามากกว่าการสอนท่าปีละการก่อนปากว่ามือถึงทำอย่างนี้ปากว่ามือถึงแต่ถึงไงถ้ามือจะไปถึงไหนก็ได้แล้วแต่แต่ไปถึงนู้นเลยก็ได้ถึงนู้นไม่ต้องมาถึงนี่เดี๋ยวพี่ถึงหนูเองมาเจอกันนะครับผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ 8:15 ช่อง28กับรายการป่าบ้าเบบีเรียกกันว่าอะไรเรียกกันว่าอะไรเบบีครับนะเบบีเดลิงเดลิงอะไรอะไรอะไรอะเดลิงเดลิงหรอไม่ต้องแบบพลั่งเบบใช่เบบไงเบบบีเบบอู้เราลองไปเบบไปผัวแล้วสิได้ไหมอะไรอะไรเบบอะไรบ้าบอกระทางเกี่ยวกันแรงเลยนะ